السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة في كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين أما بعد พี่น้องสรรพบุรุษมัสยิดอัลอิสติกอมะห์ทั้งฝ่ายบุรุษนะครับและฝ่ายสตรีอัลมุมินูนวัลมุมินาตอัลมุสลิมูนวัลมุสลิมาตผู้มีศรัทธามั่นต่อพระเจ้าองค์เดียวผู้มีปรารถนาในความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอิมามมัสยิดฝากสลามถึงทุกท่านทุกคนก่อนนะครับเป็นอันดับแรกคณะกรรมการมัสยิดอัลอิสติกอมะห์นะครับท่านเลขาคณะกรรมการทุกฝ่ายยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านทุกคนเข้าสู่บรรยากาศที่มัสยิดของเราจัดทำมานะครับในทุกกรอบฮิจเราะห์ศักราชในวันดีๆในคืนดีๆในห่วงเวลาดีๆที่อัลลอฮ์บอกไว้ท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้กำชับไว้นะครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเว้นแต่เป็นความโปรดปรานจากพระองค์นะครับมอบให้เราท่านทุกคนทั้งหมดผมจะนำวิทยากรนะครับที่นั่งอยู่ด้านข้างผมเนี่ยเป็นการใช้โอกาสบุคคลนะครับให้สนกันกับวาระจริงๆเนี่ยท่านอาจารย์มูอัสเนี่ยมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดตะราวีห์โดยได้รับการมอบหมายนะครับได้รับการอนุมัติมาตั้งแต่รอมฎอนฮิจเราะห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากภารกิจท่านสูงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็จะต้องไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดตะราวีห์ที่มัสยิดอัลอิติซอมนะครับปีนี้ผมก็ได้รับความกรุณาจากท่านนี่แหละนะครับให้มาแบ่งภารกิจไปในวันจันทร์ที่ได้รับมอบหมายจากทางท่านอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดไว้นะครับว่าให้มาทำหน้าที่เป็นผู้นำละหมาดตะเราะวีห์ให้แก่ทุกท่านปีนี้ได้ท่านอาจารย์มูอัซมาแบ่งเบาภาระไป2วันนะครับในวันจันทร์ที่ได้รับผิดชอบเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาให้ค่ำวันจันทร์ของรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1444ปีนี้นะครับตรงกันกับค่ำของวันที่27เดือนรอมฎอนใช่ครับผมกำลังบอกทุกท่านให้ทราบถึงความมุ่งมากปรารถนาที่อักษรุอะลิลอิลนักวิชาการศาสนาอิสลามเสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นเอาไว้ว่านะครับยึดโยงในทัศนะของท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาว่าคืนไลลาตุลกอดรัตติการแห่งเกียรติยศที่เราปรารถนากันรัตติการแห่งเกียรติยศที่ไม่มีประชาชนของท่านนบีมูฮัมมัดคนใดจะเพิกเฉยได้นะครับจะนิ่งนอนใจจะนิ่งดูดายได้เลยอาศัยนะครับองค์ความรู้ของผู้เป็นบรรพชนของเราเหล่านี้คือไลลาตุลกอดในทัศนะของท่านอิบนุอับบาสและอักษรุอะลิลอิลมเสียงส่วนใหญ่ของนักปราชญ์อิสลามถือว่าไลลาตุลกอดเนี่ยจะไม่เคลื่อนตัวไปไหนไม่มุนตะกิละนะครับคือจะไม่ย้ายไปไหนจะประจำอยู่ที่คืนนั้นไปเลยคืนเดียวและคืนนั้นที่ว่านี่นะครับนักปราชญ์คณะนี้กลุ่มนี้ระบุไว้ว่าก็คืออัสซาวิอัลอิชรุคือค่ำของวันที่27เดือนรอมฎอนเราขึ้นต้นบันไดแห่งความรู้นะครับในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ไปอย่างนี้วันนี้เราสองคนมีเรื่องจะพูดคุยกับทุกท่านมากมายทีเดียวนะครับในกรอบเวลาที่น่าจะเหมาะที่น่าจะสมในการบริหารจัดการสรรพกำลังที่พวกท่านมีหลังจากเราแยกย้ายกันไปพวกท่านได้ฟะดีลัตของการไล่ตามรัตติการแห่งเกียรติยศไปแล้วนะครับขั้นน้อยที่สุดเท่าที่นักปราชญ์เขาระบุกันเอาไว้มันศ็อลลาศ็อลาตุลอิชะญะมาอะตันฟะกอดอัดดะรอกะไลลาตุลกอดรีบุคคลใดได้ละหมาดญะมาอะอิชะคนๆนั้นถือว่าได้ฟะดีลัตของคือไลลาตุลกอดแล้วพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติการนะครับละหมาดอิชะแบบญะมาอะห์มาท่านอาจารย์มูอัซและท่านทั้งหลายก็กิยามรอมฎอนนะครับละหมาดซุนนะตะราวีห์ปิดท้ายด้วยละหมาดซุนนะวิตรซึ่งมีซุนนะให้ทำญะมาอะห์เฉพาะในเดือนรอมฎอนทำมาครบสมบูรณ์ที่เหลือก็คือการอิจติฮาดนะครับแปลว่าความขมักขม้นแล้วไล่ตามต่อในความโปรดปราน
ขึ้นต้นไปอย่างนี้ก่อนนะครับสัปปุรุษมัสยิดอัลอิสติกอมะห์ท่านผู้รับชมการถ่ายทอดวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากเพจของมานาราตุลฮิลมีด้วยนะครับมาถ่ายบรรยากาศกิจกรรมงานวันเฉลิมฉลองไลลาตุลกอดรีรัตติการแห่งเกียรติยศนะครับที่ชุมชนของเราทำไมอัลลอฮ์ทรงอัมพรางท่านอาจารย์มูอาซเหตุใดอัลลอฮ์ทรงอัมพรางเอาไว้ว่าคืนแห่งเกียรติยศนี่เพราะองค์ไม่เจาะมาให้ชัดทั้งที่เป็นพระอำนาจถ้าเรารู้ตรงนี้นะครับเราจะชื่นใจถ้าเราท่านทั้งหลายทราบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเดินต่อก้าวต่อไปในวิถีแห่งการเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าที่เหนียวแน่นมั่นคงอัลลอฮ์ทรงอัมพรางหลายเรื่องไว้ในหลายเรื่องผมขึ้นต้นข้อมูลไปอย่างนี้เลยอินนัลลอฮะตะอาลาร็อบบะนาแท้จริงอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราอัคฟาริดอฮูฟิตตออาตพระองค์อัมพรางเรื่องที่พระองค์รักที่สุดไว้ในการประกอบศาสนกิจทุกอย่างอะไรที่เป็นความดีเนี่ยอัลลอฮ์ซ่อนความพอพระทัยไว้ทั้งหมดแต่ไม่เจาะให้ว่ามีประการหนึ่งที่พระองค์จะรักที่สุดเป็นอะฮับบุลอามาลอิลัยฮิเพราะอะไรครับทำไมพระองค์อัมพรางความพอพระทัยความรักไว้ในผลงานความดีทั้งหมดโดยที่ไม่เจาะมาเลยว่าเป็นงานชิ้นไหนเพื่อให้ปวงบ่าวของพระองค์คือพวกเราเนี่ยมีความขยันมีความปรารถนาที่จะทำดีต่อพระองค์ในทุกรูปแบบหากพระองค์ทรงเจาะมาให้นะครับว่าการงานชิ้นนี้เป็นงานที่พระองค์รักที่สุดเราก็จะไม่พบว่าความดีประการอื่นๆถูกมนุษย์ปฏิบัติกันอัคฟาริดอฮูฟิตตออาตต่อมาพระองค์อัคฟากอดอบะฮูฟิลมาอาซีพระองค์อัมพรางความกริ้วโกรธของพระองค์ไว้ในเรื่องที่พระองค์ห้ามไว้ทั้งหมดคำว่าอัมพรางความกริ้วโกรธหมายถึงอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามพระองค์โกรธหมดแต่จะมีโกรธที่สุดอยู่หนึ่งเนื้องานแม้นักปราชญ์จะบอกจะเนื้องานใดไปได้นอกเสียจากเนื้องานชิริกผลงานตั้งภาคีน่าจะเป็นงานที่พระเจ้ากริ้วที่สุดแล้วแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับการใส่ความการทำร้ายเกียรติภูมิของพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันก็ยังเป็นบาปเป็นความโกรธกริ้วในระดับต้นๆท่านอาจารย์มาสสองการอัมพรางนี้นะครับใช้เป็นบทนำเข้าสู่ความรู้ใช้เป็นบทนำเข้าสู่ทำไมเราจึงมารวมตัวกันในค่ำคืนวันนี้เป็นพิเศษทั้งๆที่เราขมักเขม้นทำความดีพระองค์ทรงอัมพรางอัสซอลาตุลวุสตอไว้ในละหมาดฟัรดู5เวลาในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานท่านอาจารย์มูอาซอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงสั่งการว่าให้ดํารงพิทักษ์รักษาการละหมาดไว้ตลอดจนกระทั่งละหมาดวุสตอวัสศอลาติลวุสตอวะกูมูลิลลาฮิกอนีตีละหมาดวุสตอที่แปลว่าละหมาดจุดศูนย์กลางคือละหมาดใดถ้าทัศนะของท่านอิหม่ามอัชชาฟีเอาละหมาดอัสรีจนกระทั่งตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะครับตอนที่ศึกษาอยู่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรผมเคยได้ยินศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับพูดว่าประเทศใดก็ตามชุมชนมุสลิมชุมชนใดที่ยังเห็นว่าละหมาดจะมาอัสรีมีจำนวนผู้ละหมาดเยอะชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนแข็งแรงและประเทศอาหรับกลุ่มประเทศอาหรับนะครับถ้าหากว่าละหมาดอัสรียังคงเนืองแน่นไปด้วยผู้มาร่วมละหมาดจะมาอัสรีนะครับที่มัสยิดอิหม่ามชาฟีเป็นผู้ให้ทัศนะไว้ว่าละหมาดมุสตอเนี่ยคือละหมาดอัสรีท่านอาจารย์มูอาซแต่นักปราชญ์บางท่านบอกละหมาดซุบฮีเพราะเป็นอัสกอลุสศอลาวาตอะลัลมุนาฟิกีนเป็นละหมาดที่มีความหนักหน่วงที่สุดสำหรับคนที่กลับกรอกต่อพระเจ้าตื่นมาละหมาดให้คนเห็นได้ตอนบ่ายตื่นมาละหมาดให้คนเห็นได้ตอนอัสรีเพราะไม่ใช่เวลานอนแต่ถ้าละหมาดซุบฮีจะชี้ชัดนะครับคุมโปงคุมผ้าห่มแล้วก็นอนต่อไม่ตื่นขึ้นมานมัสการพระองค์พระองค์ซ่อน3เรื่องนี้นะครับความพอพระทัยที่สุดไว้ในความดีทุกเรื่องพระองค์ซ่อนความโกรธกริ้วที่สุดไว้ในเรื่องที่พระองค์ทรงสั่งห้ามทุกเรื่องทรงซ่อนละหมาดที่เป็นจุดศูนย์กลางของความละหมาดของการละหมาดฟารดูไว้ใน5เวลาคือเพื่อไม่ให้พวกท่านทิ้งทั้ง5เวลาพระองค์ซ่อนเวลาแห่งการตอบรับดูอาไว้ใน
ช่วงเวลาวันศุกร์ทั้งหมดหลักการศาสนาเรียกว่าซาอะตุลอิจาบะเพื่อให้ทุกท่านขยันขอดุอาในทุกชั่วโมงของเวลาวันศุกร์ตั้งแต่ละหมาดซุบฮีศุกร์นี้อาจจะนะครับเป็นศุกร์ที่1ของเดือนชะวาลหรืออาจจะเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่ด้วยความเป็นไซยิดุลอัยยามเป็นประมุขของวันในรอบสัปดาห์อัลลอฮ์ทรงซ่อนห่วงเวลาแห่งการตอบรับคำกรเลยหมายความว่าบางคนใดขอดุอาไปตรงกับห่วงเวลานี้พระองค์จะรับทั้งหมดแต่ซ่อนไว้ในวันศุกร์ทั้งวันไม่เจาะมาให้เพราะถ้าพวกท่านรู้ท่านก็จะไม่ขอดุอาเวลาอื่นเลยเช่นถ้ารู้ว่าคือ10โมงเช้าของทุกวันศุกร์เราก็จะนั่งขอพรกันแต่เฉพาะ10โมงของวันศุกร์เท่านั้นพระองค์ทรงซ่อนไลลัตุลกอดเอาไว้ใน10คืน10วันสุดท้ายนะครับของเดือนรอมฎอนพระองค์ทรงซ่อนพระนามอะซอมคือพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจาก99พระนามไว้ใน99พระนามเพื่อให้บ่าวของพระองค์เทิดทูนทุกพระนามแม้ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะใช้ทัศนะของนักปราชญ์อีกว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระนามอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นอัลอิสมุลอะซอมแต่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ถือว่าพระนามที่เป็นอักขรนามของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับคืออัลฮัยยุลกอยยูมอัลฮัยยุลกอยยูมยาฮัยยูวะยากอยยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะฮีสมีดุอาอยู่บทหนึ่งขึ้นต้นด้วยการใช้อักขรนามในทัศนะของอิหม่ามนะวะวีเนี่ยนะครับว่ายาฮัยยูยากอยยูมโอ้พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ทรงอมตะพระผู้ทรงเป็นพระเจ้าด้วยพระองค์เองด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านฉันขอความสงเคราะห์ด้วยอัลลอฮ์ซ่อนหลายเรื่องไว้ในหลายเรื่องเพราะมีฮิกมะฮ์อิลาฮียะห์พระองค์ซ่อนไลลัตุลกอดเอาไว้ใน10วัน10คืนของเดือนรอมฎอนใน10วันผมหมายถึงวันใดนะครับที่ถัดจากคืนไลลัตุลกอดทราบหรือไม่ครับวันนั้นเขาก็เรียกว่ายาวมุลกอดดรีเขาเรียกว่าวันแห่งเกียรติยศสมมติว่าอินชาอัลลอฮ์ค่ำนี้เป็นไลลัตุลกอดในอิลมุของพระองค์สำหรับฮิจเราะห์พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันกอดัรหมายความว่าการทำคุณงามความดีในวันพรุ่งนี้ตอนกลางวันทั้งหมดการถือศีลอดของพวกท่านทุกคนนี่นะครับก็จะมีความพิเศษมากกว่าวันอื่นๆในเดือนรอมฎอนเอาละครับพี่น้องศรัทธาชนที่รักทุกทั้งหลายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านอาจารย์มุอาซถูกประทานลงมาในคืนกอดัรคืนกอดัรทำไมจึงอยู่ในเดือนรอมฎอนเนื่องมาจากมี2องค์การรวมใหญ่กันอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดัรแท้จริงเราได้ประทานพระคัมภีร์เล่มนี้ในคืนแห่งเกียรติยศแล้วทำไมนักปราชญ์เขาบอกคืนแห่งเกียรติยศต้องอยู่ในเดือนรอมฎอนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยท่านจะว่าจะมีอยู่องค์การหนึ่งเชื่อมโยงข้อมูลของซูเราะห์อัลกอดนะครับว่าคืนไลลัตุลกอดเป็นคืนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแต่คืนไลลัตุลกอดจะอยู่ในเดือนใดท่านจะว่าครับผมไม่ได้แนะนำตัววิทยากรเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าทุกท่านนะครับสรรพบุรุษทราบสรรพคุณทราบเกียรติคุณของวิทยากรด้านข้างของผมอยู่แล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วาสได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทำไมไลลัตุลกอดจึงจะอยู่ในเดือนอื่นไม่ได้จึงจะอยู่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นขอเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين سبروك مسجد الاستقامة قرب رأس تلك الحمد لله นี้กับการได้รับเชิญจากครูที่เคารพรักท่านอาจารย์มัสยิดวายุดีนสืบเนื่องจากการให้มาได้ทำหน้าที่ในการนำละหมาดแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่กระผมได้รับโอกาสจากท่านอาจารย์และก็ท่านพี่น้องชาวอิสติกามะห์ที่เคารพรักทุกท่านในการที่เรามาพบพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาและวันนี้นะครับสืบเนื่องจากที่ประเด็นที่ท่านอาจารย์มัสรอยุตีได้จึงยกมาสักครู่นี้ว่าทำไมอัลกุรอานจึงถูกประทานในเดือนรอมฎอนและหลายทุกมุกัดนั้นอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งนั้นก็เนื่องจากว่ามีตัวบทจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนอัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาในเดือนนี้ก็คือเดือนรอมฎอนนั่นเองดังนั้นจึงเป็นที่ทราบนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันอย่างนั้นนะครับว่าอัลกุรอานถูกประทานในเดือนรอมฎอนแล้วค่ำไลลัตุลกอดร์นั้นก็อยู่ในเดือนรอมฎอนดังนั้นอัลกุรอานนะครับจึงถูกประทานอยู่ในเดือนนี้และไลลัตุลกอดร์ก็อยู่ในเดือนรอมฎอนนั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับเราไปดูในซูเราะห์อัลกอดร์นะครับท่านอาจารย์มัสรอยุดดีนท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับในซูเราะห์อัลกอดร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงดำรัสว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดร์แท้จริงเราได้ประทานวูก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาในค่ำคืนที่เรียกว่าไลลัตุลกอดร์คืนแห่งเกียรติยศรัตติการแห่งเกียรติยศซึ่งตามปราชญ์เสียงส่วนใหญ่ก็ให้น้ำหนักมาว่าคือคืนนี้ค่ำ27นะครับที่เรามารวมตัวกันอย่างคับคั่งกันในคืนนี้เพราะเราก็หวังในความเมตตาหวังในความรักความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงให้การงานของเราอิบาดะห์ของเราได้ตรงกับค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำซึ่งที่ไลลัตุลกอดริค็อยรุมมินอัลฟิชะในองค์การต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงถามนะครับในเชิงคำถามวะมาอัดรอกะมาไลลัตุลกอดท่านไม่ทราบหรอกหรือว่าอะไรคือไลลัตุลกอดร์นักวิชาการที่ทำการอธิบายพระมหาคัมภีร์ในอายะนี้องค์การนี้หมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงถามในเชิงของภาคผลในความยิ่งใหญ่ในความมีเกียรติของไลลัตุลกอดร์ว่ามาฆอยะตุฟัฎลิฮาที่ถามว่าอะไรคือไลลัตุลกอดร์เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงความว่าถามถึงตัวค่ำคืนโดยตรงแต่หมายถึงถามถึงคุณค่าหรือความมีเกียรติหรือเกียรติยศของคืนคืนนี้อีกนามชื่อหนึ่งนะครับที่นักวิชาการนั้นให้ความหมายก็คืออัชชอฟนะครับอัลกอดร์ก็คือค่ำคืนหรือรัตติการแห่งเกียรติยศเราจึงได้ยินคำนี้บ่อยๆ
ถัดจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงดํารัสต่อมาว่าถึงภาคผลไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะฮ์คือไลลาตุลกอดคือรัติการที่คอยรุมมินอัลฟิชะฮ์ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนด้วยกันนักวิชาการที่ทำการอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นก็จึงให้ความหมายว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสนั้นว่าดีกว่า 1,000 เดือนนั้นหมายถึงคุณงามความดีการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดๆก็ตามที่ถูกปฏิบัติการละหมาดในค่ำคืนนี้การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอันวาอัตตออะชนิดใดก็ตามในเรื่องของการปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายที่ถูกบรรจุถูกกระทำขึ้นในคืนนี้นั้นดีกว่าประเสริฐกว่า 1,000 เดือนที่ไม่มีค่ำใดละตุ้มก็สอดแทรกท่านทั้งหลายคงเห็นภาพถึงความยิ่งใหญ่เกียรติยศของค่ำคืนนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยืนยันในสุรอัลกอดไว้แล้วนะครับดังนั้นค่ำคืนนี้อย่างที่ท่านอาจารย์มุฮัมมัดซีรอยุดดีนได้เกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงขั้นต้นว่าเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอำพรางเอาไว้เนี่ยเช่นเดียวกันอำพรางความดีเอาไว้และพระองค์ก็อำพรางไลลาตุลกอดเอาไว้ถูกบรรจุถ้าตามพระพุทธเจ้านะครับตะฮัรอไลลาตุลกอดฟิลอัชริลอวาคิรท่านทั้งหลายจงเฟ้นจงหาจงสอบหาไล่ตามไลลาตุลกอดที่อยู่ใน10คืนสุดท้ายจากเดือนรอมฎอนบางพระพุทธเจ้านะครับใช้สำนวนเพิ่มเติมคำมาฟิลวิตรีเป็นการบ่งบอกว่าอยู่ในค่ำที่เป็นเลขที่ฟิลอัชริลอวาคิรมินรอมฎอนใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนสบรุษอิสติกามะห์ที่เคารพรักทุกท่านครับในเลข27หากเราไปดูนี่นะครับอะฮับบุลอะอ์ดาดอิลาลลอฮ์ตัวเลขจำนวนนี่นะครับเลขจำนวนที่เป็นที่รักที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเลขขี้จำนวนที่เป็นจำนวนขี้และจำนวนขี้ที่เป็นที่รักที่สุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือจำนวน7เพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺสรรสร้างโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชั้นฟ้าหรือแผ่นดิน7ชั้นด้วยกันพระองค์ทรงสร้างขุมนรก7ขุมไม่ว่าจะเป็นการตอวาฟก็7รอบจะเห็นได้ว่าร่างกายนี่ก็แบ่งเป็น7ส่วนนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักพระองค์ทรงชอบเลขขี้แล้วเลขขี้ที่ว่าก็คือเลข7นั่นเองดังนั้นนักวิชาการก็จริงนะครับเทน้ำหนักมาที่ค่ำคืนนี้คือ27เพราะในค่ำคืนสุดท้ายนะครับเลขขี้ที่เป็นที่รักที่สุดของอัลลอฮ์คือเลข7นั่นเองวันนี้นะครับก็หวังว่าพวกเราจะมีความเอาจริงเอาจังอย่างหนักนะครับแล้วก็เต็มที่กับการทำอิบาดะห์แล้วก็รับกับความหอมหวานของอิบาดะห์ที่จะถูกปฏิบัติในค่ำคืนนี้เพราะเราหวังที่จะให้ตรงกับค่ำไลลาตุลกอดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมันคือของขวัญอันล้ำค่าอิสติกามะห์ที่เคารพรักทุกท่านครับอย่าปล่อยให้ของขวัญอันล้ำค่านี้ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้กับท่านนบีที่ท่านนบีนั้นเมื่ออัลลอฮ์ทรงทำไมครับเรื่องราวของชาวบะนีอิสราเอลที่กวัดแกว่งดาบ
อาวุธในการสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงกลางคืนก็บำเพ็ญตนนะครับทำอิบาดะห์ตลอดทั้งค่ำคืนเมื่อเช้ามาก็แกว่งดาบในการฟาดฟันศัตรูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างนี้เป็นเวลา 1,000 เดือนหรือราว83ปี4เดือนด้วยกันเมื่อท่านนบีฟังอย่างนี้แล้วก็เกิดความชอบแล้วก็ทึ่งในผลงานของชาวบันิอิสราเอลคนนี้จึงขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายารับบิโอ้ข้าแด่พระบุญบานของข้าพระองค์ยันตะอุมมะตีพระองค์ท่านทำให้ประชากรของฉันอับซอรุลอุมามิอามารันวะอักัลละฮาอามาลพระองค์ทำให้ประชากรของฉันมีอายุอนามที่สั้นที่สุดและก็มีอามันน้อยที่สุดเนื่องจากกรอบอายุน้อยการงานหรือการทำอิบาดะห์ที่จะสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็น้อยไปตามกรอบอายุเอาละครับนั่นเป็นเรื่องของตัวเลขแต่คุณภาพเป็นยากเป็นที่ยากลำบากเหลือเกินนักวิชาการได้กล่าวอย่างนั้นกับการที่จะทำอิบาดะห์ในช่วงระยะเวลาตลอด83ปี4เดือนหรือ 1,000 เดือนยากเหลือเกินทำอิบาดะห์ทุกวันเลยนะครับแต่ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ประทานมาให้เพียงค่ำคืนเดียวเองการงานที่ถูกประทานถูกกระทำในค่ำคืนนี้จะมีภาคผลจะมีความประเสริฐมากกว่าอิบาดะห์ที่ถูกกระทำใน 1,000 เดือนนั่นเองนี่ก็เป็นขั้นต้นนะครับทีนี้ในค่ำ27นี้นะครับอิสติกอมะห์ที่เคารพรักทุกท่านมีเรื่องนะครับเรื่องเล่านะครับเป็นการรายงานต่อมาเล่าจากท่านอุสมานบุนอับดุลอาสมีทาสคนหนึ่งนะครับท่านมีทาสคนหนึ่งทาสคนนี้เนี่ยได้มากล่าวกับท่านว่ายามาลายโอ้นายของฉันอินนัลบะฮรยะอูบูมาอูไลละตันมินัชชะฮรค่ำคืนหนึ่งจากเดือนนี้เนี่ยน้ำทะเลแท้จริงแล้วน้ำทะเลจะมีรสจืดน้ำทะเลจะมีรสจืดจากรสเค็มเนี่ยจะมีรสจืดแล้วเมื่อถึงคืนนี้นะครับค่ำคืนหนึ่งทาสก็มาบอกนะครับกับนายตัวเองนะครับถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้แล้วท่านก็พบว่าค่ำคืนที่ว่านี้ที่น้ำเค็มน้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดนั้นคือค่ำที่27ของเดือนรอมฎอนเอาแล้วนะครับนี่ก็ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ให้ทั้งหลายนั้นได้ดื่มด่ำกับค่ำคืนนี้ว่าทำไมวันนี้เราจึงมารวมกันรวมตัวกันนะครับทำคุณงามความดีละหมาดร่วมกันพร้อมกันจริงๆแล้วอิสติกอมะห์นะครับด้วยชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสัปปรุษเป็นมูเก็มที่แข็งด้วยการปฏิบัติศาสนกิจอยู่แล้วนะครับพอผมได้ยินมาอย่างนั้นอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเราสามารถพูดกันต่อได้อะไรที่เป็นเนี่ยมันผมก็พูดต่อกับท่านอื่นๆนะครับเวลาที่พูดถึงมัสยิดแห่งนี้เพราะด้วยความบารอกัตของผู้ก่อตั้งมัสยิดและตัวของสบุรุษนะครับที่มีความเหนียวแน่นในการทำอามัลอิบาดะห์จะเห็นได้ว่ามัสยิดอิสติกอมะห์นั้นมีความเหนียวแน่นในการทำอิบาดะห์เนี่ยมาละหมาดกันนะครับในฟัรฎู5เวลาก็มัสยิดก็เต็มนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องนะครับบอกต่อกันเอาละครับช่วงต้นนี้ผมก็ขอส่งให้ท่านอาจารย์มัสยิดวิทีนต่อครับอัลฮัมดุลิลลาห์
ได้ทราบแล้วนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนว่าทําไมไลลาตุลกอดรเนี่ยต้องมาอยู่ในเดือนรอมฎอนเพราะว่าอยู่กันนะครับถ้าฟังอยู่ด้วยรับประทานไปได้นะครับตรงนี้ไม่ว่ากันแต่อย่าให้สูญเสียโอกาสผมเคยได้รับคําถามแล้วคนที่จะด้อยวาสนาในการได้ไลลาตุลกอดรคนอยากได้นะเราทุกคนอยากได้แล้วมีไหมคนที่ด้อยวาสนาจะไม่ได้อาจารย์มอสเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับปริมาณความเข้มข้นไปนะครับว่ารอมฎอนเนี่ยจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงวางมาเพื่อเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเองคนบางคนเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮฺมา5ปี10ปี20ปีก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไม่เคยคิดจะเปลี่ยนจริงอยู่นะครับว่าถ้าอัลลอฮฺไม่หวั่นใจคนคนนั้นอัลลอฮฺไม่ทรงเตาฟีคนๆนั้นคนคนนั้นก็เป็นแบบนั้นแต่แล้วมันใช่ไหมในเจตจำนงของการที่อัลลอฮ์ทรงสร้างให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์คนเรามันต้องไปถึงขีดสุดความดีครับมีอีกหลายชีวิตอยากจะอยู่มาให้ถึงรอมฎอนผมพูดเสมอนะครับก่อนดำรงตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้เทศนาธรรมของพวกท่านเลยสัมบัติยืนอยู่บนมิมบัตนี่นะครับพี่น้องของเราเครือญาติของเราผมเห็นใบหน้าในทุกๆรอมฎอนทุกๆรอมฎอนทุกๆรอมฎอนแต่แล้วก็ได้มาร่วมละหมาดจนาซะห์ค่อยๆที่จะถูกพระเจ้านี่นะครับเรียกกลับคืนไปตามพระประสงค์แล้วเราก็ยังคือบุคคลที่พระองค์ให้มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วเข้ามาอยู่ในรอมฎอนแล้วเข้ามาอยู่ใน10คืนสุดท้ายแล้วเข้ามาอยู่ในค่ํา27จะทําตัวให้อัลเลาะห์รักนี่มันต้องเป็นจบหลักของชีวิตด้วยอาจารย์มอสชั่งรูรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีลกุรอานวันนี้ผมจะเป็นคนดำเนินการให้นะครับเพื่อให้วิทยากรรับเชิญของเราเนี่ยได้เป็นผู้ยื่นข้อมูลหลักให้แก่ทุกท่านแล้วกันในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยชั่งรูรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนซึ่งที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาชัดนะครับที่องค์การนี้ต่อมาอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดแท้จริงเราประทานกุรอานในคืนกอดัรท่านอาจารย์มูอาซจึงเจาะให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เมื่ออัลกุรอานลงมาในคืนกอดัรคืนกอดัรจึงต้องอยู่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นจบไม่ต้องไปหวังจาก11เดือนอื่นแล้วอยู่ที่รอมฎอนเท่านั้นต่อมาตรงนี้แหละครับอยากจะพูดเราท่านทั้งหมดเคยถูกมาลาอิกะห์ของพระเจ้าเนี่ยสบประมาทมาแล้วผมใช้คำนี้เลยเราท่านตอนที่อัลลอฮ์จะสร้างพวกเราเนี่ยนะครับท่านอาจารย์มูอัสในซูเราะห์เดียวกันนี้แหละบอกเราฟังตรงนี้ให้ดีนะครับจะเป็นข้อคิดชีวิตในใครหลายๆคนจะเป็นข้อคิดในใครหลายๆคนเลยบางยีอีซาที่รักนะครับรองหัวหน้าห้องนักเรียนประจำสัปดาห์บางซาฟังตรงนี้ให้ดีสับบุรุษมัสยิดอัลอิสติกอมะฟังตรงนี้ให้ดีพวกท่านคือพี่น้องกันทั้งหมดวันนี้นะครับมันต้องยุติแล้วเหลือเวลาทำความดีกันอีกไม่มากใครที่ยังจับดัชนีชีวิตตรงนี้ไม่ได้นะครับขออัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาเขาคนนั้นด้วยมาลาอิกะห์สบประมาทพวกเรามาแล้วใช้คำนี้เลยเพราะอะไรทราบไหมครับลุงยีกอเซนอัลลอฮ์ทรงดำรัสเล่าให้ฟังอย่างนี้กอลูอัตจะอัลูฟีฮามันยุฟซิดูฟีฮาوَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ใครอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์บ่อยๆจะเจอองค์การนี้จะคุ้นเลยอ่านยากเลยคําตรงเมื่อสักครู่เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยกระเด้งกระดอนทีเดียวนี่ถ้านักกอรีแล้วก็นะครับผู้อ่านอัลกุรอานระดับเชี่ยวชาญอย่างนั่งข้างๆผมเนี่ยโอ้โหตัวหนังสือนี่พวกเขาเอากันเต็มที่เลยล่ะมาลาอิกะห์ทูลปารภทักท้วงอัลลอฮ์มาก่อนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เล่าให้มาลาอิกะห์ฟังว่าจะสร้างมนุษย์จะสร้างพวกเรามาเนี่ยแต่มาลาอิกะห์เขาบอกกอลูอัตจาลูฟีฮาพระองค์ท่านจะสร้างลงมาบนหน้าแผ่นดินโลกเนี่ยมันยุซิลูฟีฮาไอ้พวกที่จะมาทำความเสื่อมเสียเสียหายหรือเพราะมาลาอิกะห์เขามีแต่ความดีงามเขาจงรักภักดีอัลลอฮ์เป็นนิจสิ่งปฏิบัติตามบัญชาไม่ฝ่าฝืนพระประกาศิตพวกเขาดีพร้อมกันหมดพวกเราเนี่ยแม้ในองค์การอัลลอฮ์ยังเล่าให้ฟังเลยว่านุกัดดีสุเราคอยตักดีสพระองค์ท่านประกาศความบริสุทธิ์ให้แก่พระองค์ท่านสม่ำเสมอเ
เรามีแต่ทำดีให้พระองค์ท่านจะสร้างชาติพันธุ์มนุษย์ไปเนี่ยจะสร้างตัวย่ออาดัมขึ้นมาจะลงไปสร้างแต่ความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี่ไม่เคยพูดค่ำ27ปีที่แล้วก็ไม่ได้พูดนะครับแต่จะพูดให้ฟังปีนี้ต้องรู้เลยนะครับจะพูดให้ฟังจะสร้างไปหรือไงคนที่ทำให้เสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินปรากฏว่าอัลลอฮ์ทรงตอบนะครับแก่มลาอิกะฮ์ว่าอินนีอะลัมมาลาตะลัมูฉันรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้โยงมาที่ค่ำ27นี่แหละหรือคืออะไรแหละตุนก๊อตในพระประสงค์ของอัลลอฮ์มลาอิกะฮ์เนี่ยเขาสบประมาทพวกเราไว้ว่าเราจะมาสร้างแต่ความเสียหายจะมีอุปนิสัยที่ไม่เป็นไปตามที่พระเจ้าบัญชาใช้จะมีการกระทําที่ไม่เป็นคุณนะครับไม่เป็นมรรคไม่เป็นผลแล้วพระองค์จะสร้างทำไมอัลลอฮ์จึงบอกฉันรู้ดีกว่าพวกท่านทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงคือไลลาตุลกอดการที่พวกท่านทั้งหลายมารวมตัวกันประกอบคุณงามความดีไล่ตามรัติการแห่งเกียรติยศกันเนี่ยในหะดีษระบุไว้นะครับว่าอัลลอฮ์จะตรัสถามมลาอิกะฮ์ว่าอุนซุรูพวกท่านทั้งหลายจงดูสินี่คือปวงบ่าวฉันที่พวกท่านทั้งหลายเคยทัดทานมาแล้วเคยทักท้วงมาแล้วว่าจะสร้างไปทำไมพวกเขามาละหมาดกันพวกเขาถือศีลอดกันพวกเขาแสวงหาความพอพระทัยของฉันฉันอำพรางคืนแห่งเกียรติยศไว้ประเสริฐกว่า83ปี4เดือนพวกเขายังคอยมาไล่ตามทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นคืนไหนพวกเขาก็ทำความดีบรรจุลงไปตามกรอบเวลาที่ศาสนทูตของฉันลงไปแนะนำนี่หรือคือคนที่พวกท่านทั้งหลายเคยสบประมาทหลังจากนั้นนะครับอิชฮาดูจงเป็นพยานด้วยอินนีกอฟัรตุละฮุมอัลลอฮ์สั่งมลาอิกะฮ์ว่าเป็นพยานเลยฉันจะอภัยโทษพวกเขาทั้งหมดผมจึงบอกว่าเดี๋ยวประเด็นสุดท้ายคนที่จะไม่ได้รับวาสนาของคือไลลาตุลกอดเนี่ยต้องคนแบบนั้นขออย่าให้มีขึ้นในชาวเราก็แล้วกันขออย่าให้มีก็แล้วกันมลาอิกะฮ์จึงยอมรับพวกท่านหมู่มวลมลาอิกะฮ์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับยอมรับแล้วว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนใดก็ตามที่สามารถจะขัดขืนตนเองจากการกระทําตามนัฟซูชะฮวะนะครับกิเลสตัณหาราคะที่อัลลอฮ์สร้างมามลาอิกะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาให้พวกเขามีแต่ความดีเท่านั้นพวกเขาจึงไม่ถูกทดสอบให้ฝ่าฝืนเลยในขณะที่พวกเรามีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่ต้องชนะเยอะกว่าแล้วเมื่อเราชนะเยอะกว่าในมิติของความดีพระเจ้าจึงนำกลับมาประกาศเกียรติคุณให้อุนซูรูยามาลาอิกะติพวกท่านทั้งหลายจงมองดูปวงบ่าวของฉันที่พวกท่านทั้งหลายเคยทัดทานแล้วก็ทักท้วงว่าจะสร้างไปทำไมชาติพันธุ์มนุษย์มีแต่ความเสียหายมีแต่การต้องการไปเข็นฆ่าและนองเลือดกันจริงอยู่ครับแม้นบนโลกดุนยาใบนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์การที่มนุษย์ยังคงเข็นฆ่ากันอยู่แต่นั่นก็ไม่ใช่ผู้ที่สนองต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์อยู่แล้วไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่มีศรัทธามั่นคงศรัทธาชนที่รักทุกท่านครับเพราะไลลาตุลกอดเพราะการทำตัวของพวกเราจึงเป็นเหตุให้พระเจ้านำไปประกาศเกียรติคุณกับมลาอิกะฮ์ได้ใหม่ว่าที่พระองค์ทรงบอกแก่พวกเขาว่าฉันรู้ดีกว่าที่พวกท่านรู้สร้างตัวย่ออาดัมมาแล้วลูกหลานของตัวย่ออาดัมจะรดจนกระทั่งพวกเราการที่พวกเรานะครับสนองพระบัญชาการถือศีลอดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งตอนที่รอมฎอนมาถึงผมบอกกับพวกท่านแล้วตอนนี้ใจเริ่มหิวแล้วใช่ไหมครับเริ่มใจหายแล้วใจคอหายแล้วอ่านเหลืออีก3วันหรือ4วันเริ่มวันที่หนึ่งเนี่ยทุกคนต้องมีความรู้สึกรอมฎอนมาถึงแล้วภารกิจเบื้องหน้ายังอีกหนักหน่วงนะท่านอาจารย์มูฮัสแต่ท้ายที่สุดเป็นอย่างไรครับนี่ค่ำ27แล้วหรือนี่เริ่มอาลัยรอมฎอนแล้วยังไม่รู้เลยว่ารอมฎอนปีหน้าจะได้มารวมตัวกันแบบนี้หรือไม่ก่อนที่ผมจะส่งประเด็นที่2ให้ท่านอาจารย์มูฮัสอธิบายนี่นะครับผมนึกถึงพระวจนะบทหนึ่งคือไลลาตุลกอดเนี่ยจริงๆอัลลอฮ์จับฟาดีละมาให้เนี่ย3เรื่องในซูเราะห์เดียวกันนี้เลยขัยรุนมินอัลฟิชาริมท่านอาจารย์มูฮัสพูดแล้ว
ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนหมายถึงการทำคุณงามความดีอันใดลงไปตรงกับคืออะไรล่ะท่านก็ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนหมายความว่าดีกว่าทำคุณงามความดีมากกว่า 1,000 เดือนอีกซึ่งยากมากยากมากที่คนคนหนึ่งทำไม่ได้ว่างั้นเถอะไม่มีทางทำได้ครับคำว่า 1,000 เดือนเนี่ยอธิบายไปแล้วนะครับว่าไม่ท่านจะมาแวะรับประทานอาหารท่านจะมาดื่มน้ำท่านจะมานอนหลับไม่ได้1,000 เดือนเนี่ยหมายความว่ายืนทำความดีไปตลอดทุกวินาทีของ 1,000 เดือนนะครับแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจึงบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้คืออะไรล่ะตุนก๊อดแก่นบีท่านใดก่อนหน้าฉันให้ที่ฉันคนเดียวให้ตรงไปยังพวกท่านทั้งหลายแต่ในฟะดีลัตที่2ที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮูฟีฮาบิอิสมิร็อบบิฮิมมินกุลลิอันในคืออะไรล่ะตุนก๊อดนี่มาลาอิกะของอัลลอฮ์ทุกท่านจะต้องลงมาบนโลกดุนยานี่คือความประเสริฐทุกท่านเลยท่านอิบนุมัสอูดท่านอิบนุอับบาสเป็นอัครสาวกทั้งนั้นเลยนะครับบอกว่าจำนวนมาลาอิกะนี่มากกว่าเม็ดทรายในดุนยาดุนยาทั้งหมดเนี่ยมีทรายกี่เม็ดมาลาอิกะจะต้องลงมาในโลกดุนยาลงมาทำไมครับลงมาเป็นเกียรติก็คืออะไรล่ะทุนก๊อดนั่นใช่แต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือลงมาเป็นเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความสำคัญเลยล่ะทุนก๊อดนี่ตรงนี้ต่างหากลงมาเป็นเกียรติแก่พวกท่านทั้งหลายมีหะดีษระบุเอาไว้อย่างนี้นะจามวาสบอกว่านะครับท่านญิบรีลก็ต้องลงมาด้วยอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามคือหัวหน้าเทวทูตต้องลงมาด้วยนี่คืออะไรล่ะท่านก๊อดเหมือนกันมลาอิกะฮ์ของอัลเลาะห์ทั้งหมดต้องลงมาด้วยทั้งหมดเลยเพียงแต่ลงมาพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าอ้างอิงลงมาพร้อมกันไม่พอจุไลลาตุลกอดรีในอีกความหมายหนึ่งคือไลลาตุลเดฟท่านอาจารย์มูฮัสคำว่ากอดัตเนี่ยแปลว่าคับแคบและเบียดเสียดไม่ค่อยมีใครแปลหรอกครับตรงเนี้ยเป็นทัศนะหนึ่งของนักปราชญ์เหมือนกันเป็นคืนแห่งการเบียดกันนักวิชาการก็แบบเบียดกันยังไงเบียดกันคือมาลาอิกะฮ์เนี่ยต้องลงมาให้ครบให้หมดเลยอัลลอฮ์สร้างไว้กี่ท่านก็ตามแต่มีจำนวนเยอะมากกว่าเม็ดทรายในดุนยาจึงลงมาพร้อมกันตั้งแต่มักริบไม่ได้ต้องทยอยกันลงมาพอทยอยกันลงมาก็ต้องลงมาให้เต็มที่สุดจึงมาเบียดเสียดกันอยู่บนโลกดุนยานี่ไลลาตุลกอดจึงเรียกว่าเป็นคืนแห่งการเบียดเสียดกันของหมู่มวลมาลาอิกะฮ์แต่ที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนจะส่งประเด็นที่สองอาจารย์มูฮัสซินก็คือท่านญิบรีลเนี่ยจะนำธงลงมา4ธงใช่ไหมครับจะนำธงลงมา4ธงธงที่1เนี่ยจะนำมาชักไว้นะครับของเราก็เรียกชักธงนั่นแหละนำมาปักไว้มาผูกธงไว้ที่หลุมพระศพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มัสยิดนบวีอันนี้ไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวจะบอกคนมะดีนะห์ได้เห็นธงฟังไปจากศรัทธาที่นักวิชาการเขาถ่ายทอดมาถ้าคืนนี้เป็นไรล่ะทุนก๊อดบนความหวังของนักปราชญ์ชั้นสูงสุดเลยเนี่ยนะครับธงตอนนี้ถูกชักขึ้นแล้วเราบวชมาตรงกันใช่ไหมซาอุดีก็บวชมาตรงกับเราใช่ไหมครับประเทศอียิปต์ก็บวชมาตรงกันแล้วเขาช้ากว่าเรา 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวใกล้จะมักริบเอาละของเขาใกล้นะครับธงที่มัสยิดนบวีที่หลุมพระศพธงที่มัสยิดอารอมธงที่ไบตุลมักดิสมัสยิดอักษอ3ธงและธงสุดท้ายต้องไปเหมือนกันเพราะเป็นสถานที่สำคัญตามหลักการศาสนาคือภูเขาตูรซีนะภูเขาที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลาตุวัสสลามรับคัมภีร์เตารอตแล้วญิบรีลจะต้องเข้าบ้านนี่แหละผมเอาก่อนเลยว่าเจ้าสุดท้ายเดี๋ยวลืมท่านญิบรีลจะต้องเข้าบ้านของมุกมินมุกมินาตินบ้านของผู้ศรัทธาทุกหลังเลยนำสลามของอัลลอฮ์เข้าไปให้พวกท่านเดี๋ยวญิบรีลจะไปบ้านของพวกท่านแล้วจะกล่าวว่าอัสสลามุยุกริอุกัสสลามาเอาพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์มาคือพระนามอัสสลามอัสสลามเป็นพระนามหนึ่งท่านญิบรีลจะพูดเราไม่ได้ยินหรอกครับแต่ให้รู้แล้วกันถ้าท่านเข้าข่ายว่าใครกันจะได้วาสนาที่ไม่ได้คืออะไรล่ะทุนก๊อดญิบรีลจะไปบ้านผู้ศรัทธาทุกหลังบนโลกดุนยาในคืออะไรล่ะทุนก๊อด
แล้วจะกล่าวประโยคว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างสันติฝากสลามมาถึงพวกท่านด้วยอัสสลามยุกริอุกัสสลามก็ให้รู้ว่าวันนี้สลามของญิบรีลที่นำมาจากอัลลอฮ์ถึงพวกท่านทุกหลังคาเรือนอิลลายกเว้นนี่แหละครับคนด้อยวาสนาของคืออะไรล่ะทุกคนยกเว้นมุดดามีนาคัมริมผู้ที่ดื่มสุราคือจริงๆนะคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับอัลลอฮ์น่ะนักปราชญ์เขาบอกว่าจะไม่ได้รับสลามของพระองค์ในคืนบัดดะรอกแต่คนที่ถูกเจาะมาเป็นตัวเป้า 3-4 คนเนี่ยอาจารย์มูอาสมันจึงเป็นคนที่น่าคิดที่สุดว่าฉะไหนกันคืนดีๆอย่างนี้นะครับเวลาดีๆอย่างนี้ยังด้อยวาสนาอิลลามุดดามีนาคัมริมวะกอติอะรอฮิมคนที่ตัดขาดสัมพันธ์เครือญาติคนไม่เอาญาติคราวนี้ผมจะหยุดอธิบายตรงนี้ว่าคนไม่เอาญาติเนี่ยญาติตามหลักศาสนามี2อย่างคือญาติทางสายโลหิตกระบวนการการเป็นญาติกันเนี่ยนะครับ1ไปจากทางสายโลหิตไปจากทางการสมรสแต่งงานเขาก็เรียกว่าญาติพ่อเนี่ยนั่นคือญาติทางสายโลหิตแต่พ่อตาเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นญาติเนื่องมาจากการแต่งงานกลายเป็นคุณพ่อของผู้ชายคนนั้นกับญาติที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันในชุมชนจึงบอกให้รู้ถึงข้อควรระวังสูงสุดญาติสายโลหิตเมื่อไม่ตัดไม่แปลกใครตัดก็สุดลิ่มอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าสุดลิ่มทิ่มตัวอยู่แล้วอัลลอฮ์เกลียดญาติทางการแต่งงานไม่ตัดยังนับญาติแต่ญาติในสังคมชุมชนเนี่ยตัดก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเป็นคนในชุมชนเดียวกันนะครับเราจึงจะต้องโยงใยบุญงามความดีแล้วคนสุดท้ายมุดดามินาคำเรียนดื่มสุรานะครับตัดสัมพันธ์เครือญาติแล้วก็อากิละละมีคินซีคนรับประทานเนื้อสุกรท่านอาจารย์มูอาสครับอีกฟาดิลัตหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสเอาไว้ว่ามีในคืออะไรตุนกอดหนึ่งความดีที่ถูกบรรจุไปลงไปในคืนนี้ประเสริฐกว่าทำความดีถึง 1,000 เดือนประเสริฐกว่านะครับไม่ใช่เท่ากันต่อมามะลาอิกะห์นำสลามมาให้เพราะมะลาอิกะห์จะต้องลงมาบนโลกเนี่ยทุกท่านเลยมีบางรายงานเนี่ยน่ารักมากบอกว่าท่านญิบรีลเนี่ยต้องเป็นคนสุดท้ายที่กลับขึ้นไปต้องเป็นคนคอยต้อนกลับว่าจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วสลามุฮิยะฮัตตามัตลาอิลฟัจร์เดี๋ยวใจท่านอาจารย์มูอาสพูดในวรรคสุดท้ายของซูเราะห์นี้ว่าความสันติสุขความสงบสุขความร่มเย็นเป็นสุขจะบังเกิดขึ้นไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งในบางตำราระบุอย่างนี้นะครับว่าลูกของผู้ปฏิเสธเนรคุณพระเจ้าคนไหนก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้นับถืออัลลอฮ์นี่แต่เกิดในคืนไลลัตุลกอดด้วยพระกำหนดการเขาจะกลับกลายมาเป็นผู้ศรัทธาในที่สุดเด็กที่เกิดในตรงกับคืนกอดัดแม้จะไม่ใช่ลูกที่ไปจากมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ศรัทธามาแต่กำเนิดเนี่ยนั่นแหละเด็กคนนั้นท้ายที่สุดด้วยบารอกัตของคืนไลลัตุลกอดเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นผู้สวามิภักดิ์อัลลอฮ์ในท้ายที่สุดญิบรีลต้องบอกว่ากลับได้แล้วอิสอาดูขึ้นจะหมดเวลาคือซุบฮ์จะมาแล้วตอนนี้ซุบฮ์เนี่ยแม้บีบลงมานะครับวันละนาทีเลยนะดูนาฬิกากันให้ดีด้วยนะครับดูนาฬิกากันให้ดีด้วยผมระหว่าเสียวแทนเหลือเกินตอนนี้ซุบฮ์เนี่ยลดลงวันละ1 นาที 1 นาทีเลยเดี๋ยวพวกท่านทั้งหลายจะทะลุเส้นที่อัลลอฮ์ขีดไว้ว่าต้องยุติการกินการดื่มก่อนจะเข้าสู่เวลาแสงอรุณจริงขึ้นต้องลงมาทั้งหมดในคืนนี้ท่านญิบรีลจะเป็นคนปิดท้ายเอาละครับท่านอาจารย์มูอาสอีกประเด็นนึงก่อนเดี๋ยวเราจะฝากกันนะครับเดี๋ยวเราจะฝากว่ามีอามัลอิบาดะห์อะไรแล้วก็การเตรียมตัวนะครับที่จะร่วมเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิลฟิตรีนะครับซึ่งต้องพูดเป็นประเด็นเชื่อมโยงกันไปเลยกับกรอบแล้วก็อีก 3-4 วันเนี่ยของการถือศีลอดเนี่ยนะครับควรจะบรรจุคุณงามความดีอะไรซะลามุฮิยะฮัตตามัตลออิลฟัจร์คำว่าสันติสุขสงบสุขปลอดภัยในรัตติกาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงแสงอรุณจริงปรากฏหมายความว่ายังไงครับนักวิชาการอธิบายอยู่ในเจตนารมณ์ของพระองค์การนี้เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
ในประเด็นนี้เนี่ยนะครับโอกาสสุดท้ายหรือว่าฟาดีลัตสุดท้ายในค่ำคืนไลลาตุลกอดรที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานในค่ำคืนนี้ก็คือซะลามุนฮิยาฮัตตามัตลออิลฟัจร์นอกจากคืนนี้ที่ดีกว่า 1,000 เดือนนอกจากคืนนี้ที่มาลาอิกะฮ์จะหลั่งไหลลงมาทยอยลงกันมาและค่ำคืนนี้ก็ยังมีความสันติสันติสุขนั้นจะมีจนกระทั่งนะครับฮัตตามัตลออิลฟัจร์จนกระทั่งแสงรุ่งจริงขึ้นนักวิชาการนั้นได้ให้ทัศนะในคำว่าฮิยะนะครับในองค์การนี้ซะลามุนฮิยะเอาไว้สองความหมายด้วยกันความหมายที่หนึ่งนั่นก็คือหมายถึงคืนไลลาตุลกอดร์นั้นนะครับมีความหมายของค่ำไลลาตุลกอดร์แล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือหมายถึงมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ความหมายของมาลาอิกะห์นั้นก็หมายความว่าในคืนนี้นี่เองมาลาอิกะห์นั้นจะนำสลามนะครับอัตตัสลีมเนี่ยไม่ว่าจะพบผู้ศรัทธาชายก็ดีหรือหญิงก็ดีใครก็ตามที่มาลาอิกะห์ผ่านมาพบเขาจะให้สลามทั้งหมดเนี่ยอิสติกอมะเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลาเข้ามักริบมาอาจจะผ่านกับบรรดามาลาอิกะห์นะครับหรือกลับไปก็อาจจะเจอมาลาอิกะห์ท่านอื่นๆที่แวะเวียนกันมาถ้าตามทัศนะนะครับที่หนึ่งเนี่ยก็คือหรือความหมายที่หนึ่งก็คือมาลาอิกะห์จะมาให้สลามให้สันติให้ความสันติให้สลามกับผู้ศรัทธานะครับจนกระทั่งนะครับแสงอรุณจริงขึ้นอีกความหมายหนึ่งก็คือค่ำไลลาตุลกอดร์นั้นนะครับที่ว่าสันตินั้นอีกความหมายหนึ่งคือปลอดภัยซาลามุนคำนี้ถ้าเราแปลตามทัศนะของบาทหรือความหมายที่บอกว่าหมายถึงมาลาอิกะห์ก็แสดงว่าสลามตรงนี้หมายถึงการสลามให้สลามมาลาอิกะห์จะให้สลามกับพวกเราจนกระทั่งถึงเวลาฟาญัรขึ้นถ้าอีกความหมายหนึ่งคือค่ำคืนไลลาตุลกอดร์ถ้าเอาความหมายของไลลาตุลกอดร์นั้นสลามุนตรงนี้จะหมายความว่าปลอดภัยค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่ปลอดภัยจากความเร็วร้ายจากสิ่งที่เป็นอันตรายจากสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮ์จะประทานให้แต่ความดีงามซึ่งต่างกับค่ำคืนอื่นๆที่อัลลอฮ์ให้มีทั้งความดีงามและก็ความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแต่ค่ำคืนนี้จะซะลามุนจะดีตลอดจะปลอดภัยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งฮัตตามัตลออิลฟัจร์มัสดัรมีมีฮัตตาตูลูอัลฟัจร์จนกระทั่งแสงอรุณจริงขึ้นนี่คือความพิเศษคืออีกหนึ่งความประเสริฐที่อัลลอฮ์ได้ซ่อนเอาไว้ในค่ำไลลาตุลกอดร์เอาละครับอิสติกอมะห์ที่เคารพรักทุกท่านค่ำคืนนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ของมัสยิดยุดดีนได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับทัศนะของท่านอิบนุอับบาสว่ามันนามาลาอิกะห์นั้นตะนัซซะลุลมาลาอิกะตุอัลลอฮ์ใช้รูปคำนี้ตะนัซซะลุไม่ได้ใช้ตันซิลใช้ตะนัซซะลุนั่นหมายความว่ามาลาอิกะห์นั้นจะลงมาเป็นหมู่คณะฟาวจันฟาวจันเป็นหมู่คณะค่อยๆลงกันมาถ้าเปรียบโลกดุนยาเนี่ยนักวิชาการก็จึงเปรียบภาพนะครับท่านอาจารย์มัสยิดยินดีครับว่าโลกดุนยาเนี่ยมาลาอิกะห์จะลงมาเนี่ยมันก็เหมือนลักษณะกับฮุจญะฮ์เวลาไปทำฮัจจีจะเข้าเวลาตอวาฟทุกคนไปทำฮัจจีได้ตอวาฟกันหมดแปลกนะครับคนเป็นล้านๆแต่เข้าไปตอวาฟพื้นที่เพียงแค่นั้นได้เข้าไปทุกคนเพราะนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องไปทำทุกคน
มาลาอิกะห์ก็เหมือนกันลงมาด้วยพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวะรูฮุฟีฮาบิอิซนิร็อบบิกคือบิอัมริด้วยกับพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาจึงลงมาก็อย่างที่ท่านอาจารย์มัสยิรอยุดดีนได้พูดเมื่อสักครู่นี้ลงมาแล้วก็มาทุ่มเทผู้ศรัทธาเดิมทีเคยสบประมาทเอาไว้แต่พอมาเห็นคนนี้ทำอ่านอัลกุรอานคนนี้ซิกรุลลอฮ์คนนั้นละหมาดแปลกตาแล้วก็เป็นที่ปราบปลื้มของพวกเขาในขณะเดียวพวกเขาถูกทำให้บางท่านก็ถูกให้ทำหน้าที่เดียวมาลาอิกะห์หนึ่งท่านทำหน้าที่ในการสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงหน้าที่เดียวแต่เรามีได้ทำหลายอย่างได้อ่านอัลกุรอานได้ซิกรุลลอฮ์ได้ละหมาดเข้ามาเห็นภาพของพวกเราในคืนนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังนั่งอยู่รอบๆพวกเราสถานที่มัจลิซุนดิกสถานที่ที่มีการรวมตัวกันทำการซิกรุลลอฮ์วงวิชาความรู้ก็คือหนึ่งในสถานที่มัจลิซุนดิกทำไมครับความสกีนะความสงบนิ่งก็ลงบนพื้นที่แห่งนี้มาลาอิกะห์ก็มาอยู่ห้อมล้อมพวกเราตอนนี้กำลังนั่งฟังอยู่กับร่วมกับพวกเราด้วยแล้วก็กำลังปักปื้มในผลงานของพวกเราในค่ำคืนนี้ไม่ต้องกังขานะครับว่ามาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์นั้นจะมาในสภาพอย่างไรโอ้โหนี่มากกว่าเม็ดทรายนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากกว่าเม็ดทรายนักวิชาการจึงบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยมัคลูกเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมา4อัสนาม4จําพวกด้วยกันมาลาอิกะห์มนุษย์ยินชัยอาตีน4จําพวกด้วยกันและ4จําพวกนั้นอัลลอฮ์ได้แบ่งเป็น10อัจจะห์10ส่วนนักอัตตาส่วน10ส่วน9ส่วนนั่นคือมาลาอิกะห์ส่วนเดียวที่เหลือคือมนุษย์ยินและชัยฏอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประชากรมนุษย์ทั้งโลกมีเท่าไหร่ครับเป็นพันล้านและไหนจะยินประชากรยินอีกประชากรชัยฏอนอีกรวมตัวกันแล้วได้แค่เพียงส่วนเดียวเองถ้าจะเทียบกับอัตราส่วนของมาลาอิกะห์ที่เหลือคือ9ส่วนดังนั้นหลั่งไหลกันมาในค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์หวังในความพร้อมพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าค่ำคืนนี้ค่ำ27จะเป็นค่ำที่เราได้ตามเป้าหมายที่นักวิชาการเสียงส่วนใหญ่นั้นได้ทำเป็นทางไว้ให้พวกเรานะครับเพื่อที่พวกเราจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยนะครับเหนื่อยน้อยหน่อยไม่นั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยสิบคืนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหมือนลักษณะไปทำทานเราเองนะครับแต่นี่นักวิชาการทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับกับคุณงามความดีกับความประเสริฐที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้กับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ประสบกับพวกเราชาวอิสติกอมะห์ทุกๆท่านนะครับโดยทุ่นๆกันครับยังเหลืออีกประเด็นผมนึกขึ้นมาได้ประเด็นหนึ่งมันนึกขึ้นมาได้เพราะตัวพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์นี้เราท่องจำกันตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมริตองบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมรินะครับคำ27ปริมาณองค์ความรู้ที่ให้ไปกับไลลาตุลกอดหากอัลลอฮ์เตาฟีกฮิดายะห์ผมว่าเพียงพอที่จะทำให้เราทั้งหมดนะครับที่มารวมตัวกันคืนเนี้ยบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับบริหารจัดการสรรพกำลังของท่านให้ดีเวลาเขาพูดเรื่องนี้นะครับทำความดีบรรจุลงไปแปลว่าอะไรไม่ดีนี่ให้หลีกเลี่ยงหลีกทางให้สุดความสามารถเลยนะครับแต่อะไรถ้าเป็นความดีนิดเดียวก็ให้เอาซุบฮานัลลอฮ์คำเดียวก็ให้เอาแต่ท่านพูดเกินแน่คืนนี้จะรำพันอะไรออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยขนาดจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบคนของพระองค์อยู่พระองค์จะทดสอบนะเวลาเราเจอเรื่องอะไรไม่สมดั่งใจไม่พอใจวันนี้เราต้องปล่อยผ่านให้หมดในค่ำนี้รัตติการนี้เพื่อที่จะเจริญรอยตามพระดำรัสนี่ไงครับว่า
มันจะต้องมีแต่เรื่องดีๆที่บรรจุลงไปเพื่อให้ได้ประเสริฐกว่านะครับให้ได้ผลงานประเสริฐกว่าถึง 1,000 เดือนตรงคำว่าบีอิสมิร็อบบิฮิมอยากจะบอกให้รู้หน่อยว่าพระอำนาจอัลลอฮ์ดำรัสลงมาให้เราศึกษากันว่ามลาอิกะฮ์ที่ลงมาเนี่ยผมสองคนกับท่านอาจารย์มุอาซพรรณนากันขนาดเนี่ยทยอยกันลงมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยอันดับหนึ่งก่อนบีอิสมิร็อบบิฮิมมาเนี่ยเพราะอิเซนพระเจ้าให้มาคือสั่งให้มาด้วยอยากจะมาแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มามาไม่ได้นักวิชาการก็บอกให้ดูกันตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปสู่อะกีดะห์นะครับวะฮดะตุลอัฟอาลวะฮดะตุสซิฟาตวะฮดะตุซซาตพระเจ้าองค์เดียวการกระทํามาจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลักษณะการอันสูงส่งสมบูรณ์แบบเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระองค์ดํารัสมาให้รู้ว่ามลาอิกะห์ทํานอกบัญชาไม่ได้ทําเกินคําสั่งก็ไม่ได้ที่สั่งให้ลงมาจึงต้องลงบีอิสมิร็อบบิฮิมแต่คำสุดท้ายที่บอกว่ามิงกุลลิอัมรินจากทุกกิจการเนี่ยนะครับมีนัยยะที่จะเชื่อมโยงกับนิสฟุชะบานที่เรามาทำกันปิดท้ายตรงนี้นะครับก่อนจะให้อาจารย์วาสฝากและผมก็ฝากซึ่งฝากไว้ทุกปียากเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์จริงครับเป็นเรื่องยากแต่ท้ายที่สุดเมื่ออัลลอฮ์ยังคงให้ลมหายใจยังมีอยู่อิสติกามะห์ที่รักทุกท่านก็ต้องตะเกียกตะกายต้องการเรียกพระองค์ทรงดำรัสในพระคัมภีร์เหมือนกันนะครับว่าต้องกระสือกระสนคนจะกลับไปเนี่ยต้องกระสือกระสนสุดความสามารถตรงคำว่าทุกบัญชาทุกประกาศสิทธิ์ทุกกิจการมันไปเชื่อมโยงกับนิสฟูชาบานตรงที่ว่านิสฟูชาบานฟีฮายุฟรอกุกุลลูอัมรินากีนักวิชาการก็บอก2 องค์การเนี่ยมีนัยยะเชื่อมโยงกันอีกนิสฟูชาบานเนี่ยพระองค์ท่านอัลลอฮ์จะนำพระกำหนดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอายุและริสกีนักปราชญ์บางคนก็ให้แบ่งอย่างนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับตอนขึ้นกุตบอช่วงนิสฟูชาบานก็บอกแล้วถ้าใครจะยังจำได้ว่านิสฟูชาบานน่ะอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะฮ์4ท่านชั้นหัวหน้ารู้พระกำหนดการเพิ่งจะเปิดให้รู้ปีนั้นพระกำหนดการเนี่ยอัลลอฮ์ทำมาเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาพูดอย่างนี้อย่าไปเข้าใจพระองค์ทำปีต่อปีนะไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงตักดีรทุกอย่างไว้ก่อนจะสร้างฟ้า7 ชั้นแผ่นดิน7 ชั้นก่อนจะสร้างมรรคโลกใดๆทั้งสิ้นมีพระกำหนดการและพระประสงค์ไว้หมดแต่มลาอิกะฮ์รู้ได้เนี่ยนะครับปีต่อปีคราวนี้ปีต่อปีเนี่ยคือนิสฟูชาบานจรดนิสฟูชาบานหรือไลละตุนกอตจรดไลละตุนกอตมันมีส่วนต่างของเวลาอยู่นิสฟูชาบานคือ15 ชาบานผ่านแต่ถ้าไลละตุนกอตก็ต้องรอให้รอมฎอนมาถึง10 คืนสุดท้ายแล้วไลละตุนกอตจะอยู่ในคืนไหนของ10 คืนสุดท้ายว่ากันนักปราชญ์บางคนเขาบอกขอรวม2 อายะห์นี้อายะห์ในซูเราะห์ฮามีมประกับท่านจังหวะฮามีมนะฮามีมอัดดุคอนฟีฮายุฟรอกุกุลลอมรินฮากีมกับมิงกุลลิอัมรินในสุราอัดดัตเนี่ยปราชญ์บางคนเนี่ยเขารวมอย่างนี้เขารวมแบบนี้นะครับนิสฟูชาบานอัลลอฮ์เปิดให้รู้หมดแล้วว่าตลอดทั้งปีเนี่ยใครจะอยู่ต่อไปได้หรือจะตายตอนไหนจะเข้ารอมฎอนหรือไม่หรือออกจากรอมฎอนไปอายุไขริสกีทุกอย่างพระกำหนดการ1 กรอบปีหน้าถัดไปรู้ตั้งแต่นิสฟูชาบานแต่จะเริ่มดำเนินการตอนคืออะไรเลยทุนก่อนถ้ารวมอย่างนี้ดูนะครับเขาเรียกว่ารู้งานก่อนรับรู้งานแต่เริ่มนำไปปฏิบัติการในคืออะไรเลยทุนก่อนส่วนต่างทางเวลาก็เป็นนั้นว่าท่านจิบรีนท่านมีกาอินท่านอิสรออินท่านอิสรอฟินรู้ละซีรอยุดดีนเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างในกรอบปีหน้าแต่จะเริ่มกรอบปีหน้าที่ว่าเนี่ยเริ่มนำพระกำหนดการในกรอบปีหน้าเนี่ยมาใช้วันที่1เนี่ยนะครับค่ำที่1ในคืนกอดัตเป็นต้นไปแต่รับงานมาเนี่ยนิสฟูชาบานแล้วก็เลยขอดุอาเนี่ยนิสฟูชาบานกันหนักหน่วงเลยขอต่ออายุกันนั่นแหละครับทำมาถูกทำมาตามกระบวนการศาสนาอย่างเข้มข้นแต่ผมไปเจอทัศนะหนึ่งมาท่านอาจารย์มาสชอบมากเป็นการรวมระหว่างคืนนิสฟูชาบานกับคืนไลลาตุลกอดแบบกลมกล่อมอีกเช่นเดียวกันเขาจับแบ่งอย่างนี้นะครับว่านิสฟูชาบานก็เริ่มกำหนดการปีหน้าถัดไปเลย
แต่นิสบูชาบานเรื่องกอดดัตกับริสกีเอาตั้งแต่นิสบูชาบานที่ผ่านมาเนี่ยใครรู้สึกว่าสตังตัวเองมันมีเยอะขึ้นก็ทำด้วยลิลละใครที่รู้สึกว่าสตังตัวเองเนี่ยชักบางๆลงก็ทำด้วยลิลละไปก่อนแต่เป็นอันว่าเริ่มมาตั้งแต่15ชาบานละเอาริสกีกับกอดดัตแต่ไลละตุนก็คือส่วนที่เหลือทั้งหมดสุขทุกข์ร้ายดีสรุปก็คือ2คืนนี้จึงมีความประเสริฐและสำคัญต่อชีวิตผู้ศรัทธามากๆนั่นเองถ้าคืออาศัยความจากทัศนะนี้นะครับนับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปบนความหวังของเราอีกเช่นเดียวกันไลละตุนก็อ่านเกิดไปแล้วนี่ผมย้ำอีกทีแต่พวกท่านจะลังเลอะไรพวกท่านจะเสียใจอะไรในเมื่อพวกท่านทำความดีบรรจุลงไปทุกคืนในเดือนรอมฎอนแต่คืนใดที่ศาสนาว่าพิเศษก็จึงพิเศษนิสบูชาบานมาอาจารย์เราเทวทูตทั้ง4ท่านรู้แล้วล่ะครับรู้ปีต่อปีท่านนิสบูชาบานอาจารย์ของผมยังอยู่ถึงนิสบูชาบานนั่นก็เป็นนั้นว่าเราก็จะเจอกันอย่างนี้ไอ้ที่พูดนี่ก็วันไหวเหมือนกันไม่ใช่มีรู้ถามว่ายังอยากอยู่ไหมก็ยังอยากอยู่ความดียังมีไม่มากเลยก็เร่งทำความดีพอๆกับพวกท่านเนี่ยแหละครับพวกท่านทำดีได้มากกว่าด้วยซ้ำแต่เราแวะของพวกท่านเข้มข้นกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ผมก็มีมิติอื่นให้กอบโกยให้สอดแสวงหาไปในทุกชุมชนมาที่ได้รับโอกาสไปในบรรยากาศเดือนรอมฎอนก็เป็นอย่างเราอย่างนี้นะครับมีแต่คนปรารถนาในความรักของอัลลอฮ์ทั้งนั้นผมจึงบอกเน้นตรงนี้นะครับอย่าว่าขมขื่นเป็นข้อมูลขมขื่นระวังตัวเรื่องการเป็นคนด้อยวาสนาในคืออะไรล่ะตุ้นก่อนระวังตรงนั้นแหละระวังตรงนั้นเรายังอยากได้สิ่งดีๆจากอัลลอฮ์เลยท่านจามวาสแล้วเราทำตัวเนี่ยนะครับอยากให้คนอื่นเขาไม่ได้สิ่งดีๆพระเจ้าไม่รักกับคนนิสฟูอาจารย์กับริสกีจบไปแล้วเริ่มทำมาตั้งแต่นิสฟูแต่สุขทุกข์เอาใครมีความสุขอยู่ณขณะนี้ยกมือสิครับไม่ยกกันหน่อยเลยนี่ไม่ค่อยสุขกันเลยหรอรอวักบัตรเอามานะรอบหมุนกล้องหน่อยยกหน่อยต้องยกทั้งหมดนะมันไม่ยกไม่ได้สิครับมีความสุขอยู่จะมากจะน้อยก็ต้องมีความสุขข้างหลังบอกอัลฮัมดุลิลละห์แล้วสุขทุกข์ต่อไปนี้นะครับจรดไลละตุนกอดปีหน้าสุขทุกข์นับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับกล้องคุณจะหมุนเอายกใหม่ยกใหม่ยกใหม่ใครมีความสุขอยู่ยกใหม่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแต่สุขทุกข์เดี๋ยวผมจะขอดูอาให้ตอนเราปิดกิจกรรมอีกขอให้มีแต่ความสุขแต่ความสุขนี่ผมน่ะเป็นห่วงนี้นิดนึงพูดในฐานะลูกหลานของชุมชนด้วยอย่าเข้าใจว่าอาจารย์คนเป็นครูบาอาจารย์นี่มันเป็นอรหันต์นะก็คือบริสุทธิ์มาแล้วทั้งหมดไม่ใช่นะครับนี่ก็คือปุถุชนวินยูชนมีแต่ความปรารถนาดีนะครับมีล้ามีเหนื่อยมีท้อถอยแต่ต้องเอาชนะและฝ่าฟันบังอิดริสอับดุลซะอีดนะครับอิดริสหรือซะอีดนะซะอีดถูกแล้วนะนะครับอิสติกอมะห์ทุกคนยึดโยงไว้อย่างนั้นอยากจะเวลาใครพูดถึงแม่อาจารย์ก็ได้สิอาจารย์ก็ได้สิอาจารย์ก็ได้สิผมนี่โอ้โหรู้สึกอึดอัดมากอาจารย์ก็ได้อาจารย์ก็ได้บางทีอาจารย์ก็แย่นะครับอย่าว่าอาจารย์ก็ได้บางทีเนี่ยโอ้โหจู่โจมกันเข้ามานี่หน้าบึ้งมาเลยนะนี่เมื่อกี้เดินไปให้กำลังใจนี่ต้องพูดหน่อยเรื่องชุมชนนะครับเรื่องชุมชนต้องพูดหน่อยผมเอาอย่างนี้แหละผมตายไปรุ่นลูกรุ่นหลานของเราขึ้นมาก็จะได้รู้นะว่าเรารับต่อผมรับช่วงต่อมายังไงจากคนรุ่นบรรพบุรุษนะไปให้กำลังใจนี่นะครับท่านเลขาออกมามัสยิดมากกว่าผมอีกในภารกิจที่เห็นไหมท่านก็ต้องรู้ว่าผมต้องไปณสถานที่ต่างๆสัญจรไปแต่กำลังใจนะครับมีให้กันและกันเอาละสุขกับทุกข์รับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ตัวเองมีความสุขทุกที่มีอยู่อาจจะน้อยลงอาจจะมากขึ้นอันนั้นก็พระกำหนดแต่เราจะขอพรกันท่านอิหม่ามฮุเซนถูกถามอย่างนี้ผมติดท้ายอย่างนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มุอาซฝากละของผมนี่ยังต้องฝากอีกไหมเดี๋ยวผมส่งไมค์ไปแล้วไม่เอากลับมาแล้วนะเอากลับมาดูอาอย่างเดียวให้อาจารย์มุอาซปิดท้ายก่อนจะไปว่ายังจำกันได้ไหมครับเดี๋ยวไม่จำก็ทวนกันซึ่งหน้านี่แหละเดี๋ยวกลับไปนะบังยียูซุฟ
เดี๋ยวเพิ่งหลับขอดุอามาให้ผมด้วยเดี๋ยวผมขอดุอาไปนะครับให้ทั้งชุมชนนั่นกลับไปอ่านอายะฟะดีลัตเคยให้ไปแล้วนะครับทุกปีทบทวนกันไม่เป็นไร1ปีนะครับอ่านจะลืมอายะกุรุซีอายะกุรุซีแล้วก็2องค์การสุดท้ายซูเราะห์บะเกาะเราะห์อามันอัรเราะซูลแล้วก็อิซาซุลอันนี้อิหม่ามซาวีเขาว่าไว้เดี๋ยวจะมาบอกเนี่ยคนน่ะผมถึงบอกไหมครับเวลาอัลลอฮ์ปิดใจให้เห็นแต่ตัวเองดีมันจะไม่เห็นความดีวงจรคนอย่างนี้แหละคนอย่างนี้แหละน่าสงสารเดี๋ยวจะมาบอกเนี่ยเป็นใครจะมาจำกัดความดีให้เขาทำแค่นี้ทำอ่านทั้งเล่มจบตะหมัดคืนนี้ได้เอาเลยครับเอาเลยครับแต่เนี่ยนักปราชญ์เขาเจาะมาให้แล้วว่าวันคืนดีๆมีแรงนะครับอย่าทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้อ่านอายะห์กุรซีจบหนึ่งอ่าน2องค์การสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็คือลิลลาอามันอัรเราะซูลุบิมาอุนซิละอิลัยฮิมิรร็อบบีต่อมาอิซาซุลซิลาติลอัรฎุซิลซาลาฮาจบนึงขอสักอย่างแล้วจบต่อมาอัลกาฟิรูนอัลอิคลาสอัลกาฟิรูนก็กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนต่อมาอัลอิคลาสกุลวัลลอฮ์ละมาพระเอกจะขาดเสียงไม่ได้เลยซูเราะห์ยาซีนยาซีนกัลบุลกุรอานยาซีนสักจบหนึ่งไหวอินชาอัลเลาะห์ไหวนะครับถ้ากลับไปจะเครียดนอนหลับก่อนไม่เป็นไรตื่นมาตีสามวันนี้เตรียมการโซนะครับใช้เวลาจริงๆอ่านพอดีสบายๆอย่ารีบจนเกินไป20นาทีครึ่งชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์ยาซีนเสร็จแล้วก็อัลบากิยาตุศอลิฮาตขออย่างละครั้งเองคือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมต่อมาศอลาวาตนบีเอาศอลาวาตเลยศอลาวาตผมขอตรงนี้เลยที่ทําในตอนตะชะฮุดละหมาดนั่นแหละอัลลอฮุมมะศอลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลิมอะคนละ1ครั้งก่อนศอลาวาตผมดักเอาให้ที่ตั้งแต่ซูเราะห์เลยละกันเชิญครับاللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم จบนะครับหลังจากนั้นซอดาเกาะคนละนิดหน่อยเดี๋ยวนั่นตู้ซูเราะห์นั่นแหละเดี๋ยวตู้ซูเราะห์นั่นแหละเพราะมันจะไปตรงกันกับไลลาตุลกอดเมื่อไหร่ขึ้นมาเท่ากับท่านบริจาค83ปี4เดือนน่ะมากกว่าเขาจึงให้บรรจุทุกความดีไปนี่ไงครับแล้วหลังจากนั้นละหมาดญะมาอะฮ์อิชาให้ได้แล้วกับละหมาดญะมาอะฮ์ซุบฮ์คําว่าญะมาอะฮ์คือมีอิหม่ามมีมะอ์มูมถ้ามาทําที่มัสยิดด้วยยิ่งทบเท่าจะมีคูณแต่ขอว่าญะมาอะฮ์นะครับเดี๋ยวสามีกลับไปทํากับภรรยาซุบฮ์ถ้ามีสะดวกมามัสยิดว่าไปขอให้ได้ไว้เพราะมีหะดีษระบุเลยนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ยกไปต้นหนึ่งมันศอลลาอัลอิชาญะมาอะตันฟะกอดอัดรอกะไลลาตุลกอดใครละหมาดอิชาญะมาอะฮ์คนๆนั้นได้ไลลาตุลกอดแล้วแต่อีกต้นหนึ่งบอกว่ามันศอลลาอัลอิชาวัสซุบฮะญะมาอะตันใครละหมาดซุบฮ์กับอิชาญะมาอะฮ์คนคนนั้นได้คืนไลลาตุลกอดแล้วนะครับอันนี้คือที่ว่าจะฝากว่าทำอะไรแล้วก็ตัดกลับมาประเด็นสุดท้ายที่เมื่อกี้ผมบอกคือแห่งความสุขคือแห่งการวิงวอนคือแห่งการทำคุณงามความดีเดี๋ยวส่งให้ท่านอาจารย์วาสฝากนะครับอยากจะฝากอะไรแล้วก็วันตรุษอีดิลฟิตรีนะครับท่านอิหม่ามกําหนดเวลาละหมาดนะครับมาไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์เวลา 8:00 น.นะครับขอให้บรรดาสหบุรุษอยากได้สุนัตฟะดีลัตยืนใกล้ๆโต๊ะอิหม่ามก็ต้องมาจองที่กันช้าๆหน่อยนะครับได้ละหมาดวันนั้นผมพูดไปแล้วนะครับอย่าลืมอย่าสูญเสียตรงเนี้ยนะครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยใครมาแซวกันพอดีเลยบอกว่าไม่ยอมเปิดโอกาสให้ซับแรกเป็นของใครเลยถูกแล้วรณรงค์ไว้อีกหน่อยวันเวลามันยาวนานมันอาจจะเกิดความจืดชืดนะครับในฐานะเราเป็นเจ้าของอ่ะเราก็เลยมาอยู่กันกลางๆนะครับอันนี้อย่าว่าผมอบรมออกอากาศเลยนะซีฮาออกอากาศเป็นประโยชน์ต่อทุกชุมชนด้วยรีบๆมาใกล้อิหม่ามเท่าไหร่
กุศลในการละหมาดหรือทำความดียิ่งมากกว่าแถวหลังๆไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นพูดไว้แบบนี้นะครับว่าเรายะลามุนนัสมาฟินนิดะวัสซัฟฟิลอวัลซุมมาลัมจะจิดูอิลลาอันยัสตะฮิมูอะลัยฮิลัสตะฮัมูเนี่ยท่านรอซูลอัมพรางเองเลยเรื่องนี้อันนี้ท่านนบีมูฮัมมัดของเราอําพรางเองเลยพระองค์ท่านใช้วิธีพูดแบบนี้นะครับว่าหากมนุษย์รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในซอกที่หนึ่งซอกที่หนึ่งหมายถึงแถวแรกถัดจากหลังโต๊ะอิหม่ามถ้ารู้แต่พระองค์ไม่บอกแล้วใช้โวหารในการกระชากจูงอารมณ์พวกท่านแทนหากมนุษย์รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในซอกที่หนึ่งและการอาซานในโต๊ะมุอัซซินทั้งหลายหรือผู้ได้รับมอบหมายจากโต๊ะมุอัซซินมาประกาศบอกเวลานมัสการพระเจ้าถ้ารู้ว่ามีอะไรคือกุศลมหาศาลขนาดไหนซ่อนอยู่ในซอกที่หนึ่งและการอาซานท่านรอซูลบอกพวกท่านทั้งหลายจะไม่พบว่ามีใครเนี่ยนะครับไม่แย่งกันทำสองเรื่องเนี่ยคือต้องมายื้อยุดฉุดกระชากกันก่อนเพื่อจะมาแย่งกันซอกที่หนึ่งกับอาซานแล้วจะต้องมาจับฉลากกันในที่สุดนิวยืนได้กี่คนเนี่ยสุราเราในกว้างกี่เมตรนะลุงยืนประมาณเท่าไหร่30คนถึงไหมครับนั่งได้ก็แปลว่าทุกครั้งถ้ารู้ว่าท่านรอซูลจึงอัมพรางไว้แล้วก็พูดแบบนี้ว่าถ้ารู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในซอกที่หนึ่งแล้วก็30คนเนี่ยยังไงก็เหอะทั้งชุมชนต่อไปจะละหมาดจะมาต้องมานั่งจับฉลากกันเลยแต่พระองค์ไม่บอกมาเมื่อการเวลานะครับอาจทำให้ดูละเลือนไปนะครับดูเหมือนจะเลือนลางไปอย่าลืมนะครับบรรจุมาก่อนสำหรับคนที่ไม่มีอุปสรรคผมก็พูดแบบนี้ไม่มีอุปสรรคใดนะครับถ้าไม่ได้เจ็บขาไม่ได้มีอุปสรรคในการขัดขวางนะครับขึ้นมาให้เต็มก็8นาฬิกาขอเรียนแจ้งให้ทราบท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในสุดท้ายนี้ผมอยากให้ท่านอาจารย์มูอัสนะครับฝากวิทยาทานนะครับฝากสารธรรมธรรมะแห่งอิสลามนะครับในเดือนนั้นทรงเกียรติเป็นเกียรติมากนะครับที่ต้อนรับคำเชิญเป็นเกียรติมากนะครับที่มาร่วมอยู่ในกิจกรรมอัลลอฮ์ไม่เอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือหลักอะกีดะห์โปรดตระหนักอย่างนั้นนะครับโปรดตระหนักอย่างนั้นไว้นี่คือจุดที่สุดของผู้ศรัทธาแล้วตัวฮันไม่เอาไม่มีทางถ้าตัวฮันเอาเมื่อไหร่นะครับทุกอย่างต้องเป็นตามนั้นอิหม่ามชาฟีอียพูดบารอบกับตัวเองว่าของที่ชาฟีอีตั้งใจแต่พระเจ้าไม่ตั้งพระทัยด้วยไม่เคยเกิดขึ้นตามที่ชาฟีอีต้องการแต่ของที่พระเจ้าตั้งพระทัยแม้นายชาฟีอีคนนี้ไม่เคยตั้งใจมันก็เป็นอย่างที่พระองค์จะเอาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มูอัสนะครับมอบสิ่งดีๆในช่วงสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราขอพรร่วมกันเดี๋ยวมีอาหารนะครับอาหารว่างเลี้ยงทุกท่านทั้งหลายอีกนะครับขอให้เราเจอในไลตุลกอดทั่วทุนกันขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษเราทั้งหมดและเมตตาเราทั้งหมดเชิญครับท่านอาจารย์มูอัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับช่วงท้ายของเราในการการชนะธรรมนี้จริงแล้วก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์มัสรอฟิดีนได้พูดไปสักครู่นี้นะครับของฝากให้กับท่านทั้งหลายเนี่ยผมบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ครอบคลุมแล้วก็มหาศาลแล้วนะครับถ้าหากว่าเราเก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออย่าลืมขอดุอานะครับตอนนี้นะครับอัลลอฮฺไม่ยินนะกาฟูโออัลลอฮฺพระองค์คือผู้ทรงอภัยตัวให้บุญลาฟว่าพระองค์ทรงรักในการไม่ทำบาปฟาฝันขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันด้วยขอดุอานตอนนี้นะครับไม่เยอะครับในสิบคืนสุดท้ายเขาให้ขอเยอะๆตอนนี้แล้วก็อย่าลืมอ่านอัลกุรอานเยอะๆนะครับเมื่อ
ย้อนไปดูในสมัยของท่านอาลีท่านอุสมานบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เขาได้เล่าไปในทิศทางเดียวกันในคืนหนึ่งท่านอาลีในเดือนรอมฎอนเดินออกมานอกบ้านของท่านเห็นในมัสยิดต่างๆไฟนะครับคือตะเกียงถูกจุดในมัสยิดพอจุดในมัสยิดเนี่ยก็จะทำให้เห็นแสงนะครับแสงนวลๆที่มัสยิดแล้วที่มัสยิดนั้นก็จะเต็มไปด้วยเสียงอัลกุรอานซึ่งมันบอกถึงบรรยากาศนะครับบรรยากาศของเดือนรอมฎอนบรรยากาศที่พวกเขาเหล่าซะลัฟซอลิฮบรรดาอัครสาวกบรรดาปราชญ์ผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายพวกเขาได้ชุบชีวิตเดือนรอมฎอนให้ชีวิตชีวาเช่นใดโดยเฉพาะในที่อย่างยิ่งในยามค่ำคืนของรอมฎอนดังนั้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายนะครับอ่านกุรอานนะครับเยอะๆยาวเหลือนะครับ27 28 29อินชาอัลเลาะห์นะครับยังพอมีเวลาให้เราจุบรรจุความดีงามอีกนะครับให้เต็มที่นะครับเพื่อที่เราจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทำเราไม่ได้หวังอะไรเลยหวังที่เป็นความปลอดภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแล้วก็หวังที่พระองค์จะให้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ด้วยพระเมตตาของพระองค์นั่นเองหาใช่เพราะการงานของเราที่จะเป็นตัวที่ทำแต่เพราะเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราจึงมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์นะครับในแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่มีคุณค่าเป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทุกๆคนโดยทุกท่านกันครับผมบิลลาฮิตอฟีกุลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะฮ์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดูวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل رضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين اللهم عاتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين اللهم عاتق رقابنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة في كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهل البلاء وشماتة العداء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والفتن ما لا يكشفه غيره اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والفتن ما لا يكشفه غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته